สวัสดีส้มๆที่เคารพนำส้มมาติดตามข่าวกีฬาซึ่งยังอยู่กับเราทีมงานไอบอกสักว่าเมื่อนี้เราจะไปเบิ่งสถิติที่ว่าน่าสนใจก่อนการขันนัดบิ๊กแมตช์ประจำการขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันอาทิตย์ที่10เมษายน2022นี่นะซึ่งมันจะเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาหยามของลิเวอร์พูลซึ่งว่าจะเป็นนัดตัดสินแซมเลยก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าปัจจุบันยังเหลือเพียง8นัดนะซึ่งว่าทีมใดชนะนั้นนี่ก็จะขึ้นไปเป็นทีมนำของตารางคะแนนรวมนะซึ่งว่าปัจจุบันทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนำมีคะแนนอยู่73คะแนนส่วนว่าทางด้านลิเวอร์พูลเนาะปัจจุบันก็มีอยู่72คะแนนอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนรวมซึ่งแน่นอนว่าทีมใดชนะก็จะขึ้นเป็นทีมนำของตารางคะแนนรวมทันทีเนาะเนื่องจากว่าในปัจจุบันยังเหลือการแข่งเพียง8นัดเท่านั้นเองซึ่งว่าทีมใดชนะก็มีโอกาสที่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสูงพอสมควรเนาะเนื่องจากว่า7นัดที่เหลือก็จะเป็นงานที่ว่าบ่หนักปานใดเดี๋ยวเราไปเบิ่งสถิติของผู้จัดการทีมกันก่อนเนาะคือทางเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ทางด้านเจอเกิร์นคล็อปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลซึ่งว่าทั้งสองเคยพบกันมาในทุกๆรายการสองครั้งเนาะจากการที่เคยคุมทีมแต่ละทีมที่ผ่านมานะซึ่งว่าผลปรากฏว่าผลงานสูสีกันพอสมควรเนาะเท่ากันหมดบังเอิญซะเหลือเกินก็คือชนะ9นัดเท่ากันเสมอ4นัดเท่ากันแล้วก็เสีย9นัดเท่ากันซึ่งว่าเป็นสถิติที่สูสีพอสมควรเนาะถึงจะทั้งสองคนเป็นผู้จัดการทีมที่ว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งสถิติ5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันก่อนก็คือทางด้านลิเวอร์พูลเนาะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกปี2019 3-1 ส่วนปี2020ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อ0ขณะที่ปี2020เป็นทางด้านทั้ง2ทีมสามารถเสมอกัน1-1ซึ่งไปเบิ่งปี2021กันเนี่ยทางด้านลิเวอร์พูลก็เสียให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ4ส่วนมานัดที่2อีกในปี2021เนาะเป็นเสมอกัน2ประตูต่อ2ซึ่งว่าเป็นสถิติที่สูสีพอสมควรนะเปลี่ยนกันชนะเสมอแล้วก็เปลี่ยนกันเสียไปประมาณนั้นเดี๋ยวไปเบิ่ง5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันแน่ก็คือนัดที่มิดเสียให้กับสเปอร์ 2-3 นัดต่อมาชนะเอเวอร์ตัน 1-0 แล้วก็นัดต่อมาสามารถชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปขาดลอย4ประตูต่อ1แล้วก็นัดต่อมาก็เสมอกับทางด้านคริสตัลพาเลซ 0-0 และนัดล่าสุดสามารถเอาชนะเบิร์นลีย์ไป2ประตูต่อ0ไปเบิ่งทางด้านลิเวอร์พูลกันนะ5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะก็คือนัดทมิดชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปขาดลอย6-0จนนัดที่2ชนะเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ0นัดที่3ชนะไบรตันไป2ประตูต่อ0นัดที่4ชนะอาร์เซนอลไป2-0แล้วก็นัดล่าสุดสามารถเอาชนะวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ0ก็ถือเป็นผลงานที่โดดเด่นพอสมควรสำหรับลิเวอร์พูลชนะ5นัดรวดนะซึ่งว่าทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการสะดุดกันแน่ในหนึ่งต้องติดตามกันเบิ่งว่ามื้อนี้นะเวลา 22:30 ของวันที่10เมษายน2022ทีมใดจะเป็นฝ่ายกำไสชนะแน่นอนทีมใดเก็บไสชนะก็จะมีโอกาสลุ้นแชมป์ไปหลายพอสมควรนะว่ามุ่นแรงต้องไปติดตามกันไปถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาเห็นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สัมมนากันก่อน